สวัสดีจ้ะป้าจ๋าแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะพามาดูวิธีการผ่าชิ้นบอลเนาะผ่าไปแล้วอะรู้แล้วล่ะทีนี้คือหัวบอลหัวจอมนะจะไล่เลี้ยงบอลเลยเนี่ยบอลเสนะที่เราผ่าหั่นเป็นชิ้นๆแล้วอย่างเงี้ยนะมันจะใช้เวลากี่วันที่จะได้สวยแบบเนี้ยจากอย่างนี้นะผ่าวันนี้อีก1เดือนให้หลังนะเขาจะไปเท่านี้จ้ะจะไปให้เท่านี้นะแล้วพอเท่านี้ปุ๊บเราเอามาลงเนี่ยเรามาลงอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางเนี้ยอีก1เดือนนะเขาก็จะอีกจากอย่างนั้นผ่า1เดือนแล้วไปอยู่อย่างนี้อีกเดือน2เดือน3เดือนเป็นอย่างนี้4เดือนก็จะเป็นอย่างนี้น่ะ3เดือน4เดือนเนี่ยจะอยู่ระยะเนี้ยนะแต่ไม่ใช่พันเดียวกันนะเนี่ยทําให้ดูเฉยๆจ้ะว่าวิธีการปลูกบอนสีมันง่ายแค่ไหนคนแก่อายุเท่าไรก็ปลูกได้จ้ะ30 40 50 60 70 80ปลูกได้หมดจ้ะเพราะมันไม่ใช่เรื่องยากจ้ะแล้วตอนนี้พอใกล้1ปีเนี่ยเขาจะเป็นสีอย่างนี้เนี่ยเขามีหัวแล้วเนี่ยเขาแตกแล้วเขาจะเป็นอย่างเงี้ยนะบอนต้นนี้กับต้นนี้คือต้นเดียวกันนะจ๊ะเนี่ยอยากให้เพื่อนๆดูวิธีการปลูกต้นไม้มันจะทำให้เราแข็งแรงจ้ะมีความสุขความสุขก็จะทำให้เราร่างกายแข็งแรงปลอดภัยจากโรคร้ายจ้ะยายพินก็เป็นโรคร้ายนะแต่ยายพินปลูกต้นไม้แล้วยายพินแข็งแรงจ้ะแล้วพอนี่อันนี้เข้า2ปีปุ๊บต้นที่แก่กว่าเนี่ยที่หัวใหญ่เป็นแม่พันธุ์เลยเนี่ยเป็นแม่เป้งเลยต้นแรกอ่ะเขาจะสีอย่างนี้เลยจ้ะบอนไทยแล้วต้น2ที่เขาแตกหน่อขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็จะขึ้นอย่างเงี้ยสีเนี่ยจะสู้ต้นแรกไม่ได้บอนสีถ้าจะสวยต้องอายุเยอะจ้ะต้องแก่ไม่เหมือนคนนะคนยิ่งแก่ยิ่งขี้เหร่บอนสียิ่งแก่ยิ่งสวยจ้ะคนแก่ที่อายุมากแล้วอายุเยอะๆแล้วอยู่บ้านทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ไหวสามารถปลูกต้นไม้ขายได้จ้ะจริงมันเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ได้ทางนึงเลยจ้ะใครบอกว่าปลูกแล้วแกจะขายได้ยังไงขายได้จ้ะขายได้ 100% ยายพินขอเถียงอย่างน้อยๆมีคนแถวบ้านเราก็มาซื้อจ้ะซื้อเอาไปปลูกเอาไปอะไรได้อย่างนี้ต้นไม้ส่งขายต่างประเทศได้ทำให้คนแก่มีอาชีพได้จ้ะนี่คือบอนไอ้นี่คือผู้ด่างผู้ด่างเนี่ยตัดออกมาจากอย่างเงี้ยเนี่ยกอขนาดเนี้ยตัดแล้วเอามาทำ1เดือนให้หลังเนี่ยแตกขนาดนี้แล้วเนี่ย1เดือนพอ2เดือนปุ๊บยาวเป็นแขนแล้วอยู่ไหนล่ะอ้อเอาไปตัดแล้วพอ2เดือนให้หลังก็ยาวประมาณอย่างเงี้ยจ้ะ